ักบ้างแล้วตอนนี้ก็คือแบบแฮปปี้มากๆค่ะก็แฮปปี้ปกติแฮปปี้ปกติความรักครั้งนี้หน่อยแบบว่าคุยกับพี่หน่องว่ายังไงบ้างคะแบบการออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็ไม่ได้คุยอะไรมากไม่ได้แบบมีว่าแบบห้ามลงรูปนะอะไรไม่มีค่ะใช่ตัวของเราเองก็แบบว่าเป็นแบบค่อนข้างแบบเปิดเหมือนกันในการใช่เหมือนเรารู้สึกว่าเอออยากลงเราก็ลงอย่างล่าสุดที่ลงเพราะว่าเราใส่เสื้อเราก็ขายเสื้อให้เพื่อนด้วยเสื้อของเฟยอย่างเงี้ยค่ะพบกับพี่หน่องเราแบบว่ามองอนาคตยังไงบ้างคะกับการพัฒนาความสัมพันธ์ของเราโหหนูว่าคำมันก็ไปเรื่อยๆอะค่ะความสัมพันธ์พี่ชาเต็มที่เป็นตัวของตัวเองใช่มันก็ต้องมีปรับกันบ้างเพราะด้วยหนูรู้สึกว่าเราเจเนอเรชันคนละเจเนอเรชันแล้วก็จะมีปรับกันบ้างบางเรื่องค่ะมีเรื่องไหนที่คุยกันแล้วแบบมันต้องจุดยังต้องจูนอะไรอีกบ้างมันก็มีแบบเหมือนความคิดของวัยเรากับวัยเขามันจะคือมันเป็นเรื่องแบบยิบย่อยอะไรเงี้ยค่ะยิบย่อยแบบมากๆอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องเล็กๆใช่เรื่องแบบเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นแบบเวลาเดินอะไรเงี้ยค่ะสมมติเรารู้สึกว่าเฮ้ยวัยเขาแบบกระฉับกระเฉงแต่วัยเรารู้สึกว่าบางทีเราก็อาจจะแบบอยากเดินแบบดูบ้างแต่บางทีเราก็แบบเดินเร็วอย่างเงี้ยคืออย่างเขามันจะมีเหมือนเขาจะเป็นแบบค่อยๆเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเขามาตรฐานแหละเขาแบบคงเส้นคงวาแต่เราจะแบบช้าบ้างเร็วบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่จิตใจแล้วแต่แบบว่าเราอยากจะเดินดูอะไรยังไงใช่นี่เป็นปัญหาในการแบบงอนอะไรไงมั้ยไม่ค่อยค่ะส่วนใหญ่จะคุยกันตรงๆว่าแบบก็แบบถ้าเดินเร็วอยู่แล้วหนูแบบเริ่มช้าหนูจะบอกว่าหนูอยากเดินช้าแล้วหนูอยากดูอันนี้แล้วก็หนูเหนื่อยค่ะสไตล์ก็ตรงกันด้วยเห็นแบบว่าชอบดำน้ำเหมือนกันก็เลยพากันไปดำน้ำใช่ค่ะชอบดำน้ำเขาก็เพิ่งเหมือนเขายังไม่เคยแบบดำจริงจังขนาดนั้นแต่ว่าเขามีใบสอบมีใบเรียบร้อยหนูก็เลยแบบลองไปดูไหมเพราะว่าส่วนตัวหนูชอบมากแล้วเขาก็ชอบอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยมีโอกาสค่ะทางเราก็แบบว่าแอบดำน้ำมาหลายครั้งแล้วก็อาจไม่ได้แบบคันเข้าพี่น้องอะไรนะคะเราดำน้ำมาบ่อยแล้วแต่ว่าเลเวลอาจจะไม่ได้เท่าพี่น้องหรือว่ายังไงไม่หมายถึงว่าเราอ่ะประสบการณ์สูงกว่าเขาคือเขาอ่ะก็ดำแต่ว่าเขาเหมือนไม่ค่อยมีโอกาสมาบ่อยเท่าเราอะไรเงี้ยค่ะพอแบบว่าเป็นไลฟ์สไตล์เดียวกันก็เลยจะแบบมีทริปหลังจากนี้เยอะมากขึ้นใช่แต่จริงๆทริปเนี้ยมันคือเกิดจากแบบเฟยกับพี่พัทอะค่ะเขาจะไปด้วยกันแล้วหนูอ่ะก็บอกเฟยว่าเฮ้ยขอไปด้วยก็เลยเยอะแล้วมันหวานกันได้ไหมคะสวีทกันได้ไหมก็ปกตินะคะเพราะว่าเหมือนแบบพี่พัทเองก็หนูก็รู้จักเฟยเองก็รู้จักไงค่ะมันก็เหมือนเป็นแก๊งๆเดียวกันค่ะได้ไปเจอกับทางบ้านคุณแม่มาด้วยเป็นไงบ้างคะการไปทานข้าวกันก็ปกติค่ะส่วนใหญ่หนูจะคุยกับวันใหม่ซะเยอะแค่จะ 90% ค่ะมันแบบว่าเหมือนแบบน้องก็แบบว่าเป็นผู้หญิงด้วยแบบคุยกันได้มากขึ้นก็เหมือนน้องจะแบบอยากจะนั่งข้างเราเงี้ยค่ะอยากจะแบบอยากจะเหมือนแบบยังมีพี่สาวค่ะแล้วก็เล่นกับน้องแต่ว่าน้องอ่ะจะไม่ได้แบบเป็นผู้หญิงหวานขนาดนั้นก็คล้ายๆเราอยู่เหมือนกันค่ะคอกันเลยใช่ก็เล่นหลายๆอย่างด้วยกันได้อย่างเฮียบอยวันก่อนไปสัมภาษณ์เฮียบอยมาเฮียบอยก็บอกว่าอุ๊ยก็โอเคสนุกแบบได้อ้าวเหรอเฮียบอยเข้ามาอยู่ในแบบครอบครัวอะไรอย่างงี้เขาสนุกสิคะเขาแกล้งหนูเยอะอ่ะเขาแกล้งหนูทั้งบ้านเลยเหมือนแบบหนูรู้สึกว่าวันใหม่ก็แบบเก่งนะวันใหม่แบบทนพี่ๆแกล้งได้ยังไงกับคุณแม่ล่ะคะคุณแม่ยังคุณแม่ก็ดีค่ะคุณแม่ก็เหมือนชวนคุยนู่นนี่นั่นล่าสุดก็แบบเหมือนคุณแม่เห็นหนูตัดผมคุณแม่ก็บอกว่าแบบเนี่ยอยากให้วันใหม่ตัดบ้างใช่ไปบอกน้องใช่ให้หนูไปบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เราเป็นคนกล่อมน้องใช่แต่เราก็แบบแต่น้องไว้ผมยาวก็ดีนะคะคือเราก็รู้สึกว่าตอนเด็กเราก็ชอบผมยาวแต่ว่าถ้าผมสั้นก็ดีมีเกรงๆไหมคะไปทานข้าวกับทางบ้านพี่น้องก็ไม่ค่ะแต่ก็จะมีเกรงบ้างเวลาที่แบบเหมือนคือคุณแม่เขาแบบชอบตักผักให้เราอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะแบบไม่ค่อยทานแต่เราก็จะแบบเหมือนมองหน้าพี่หน่องว่าแบบช่วยด้วยไม่กินผักอย่างนี้ก็คุยกันยังไงบ้างคะกับการแบบว่าทั้งสองแบบได้มีโอกาสเจอทั้งครอบครัวแล้วแบบต้องแบบเข้าหาคุณแม่อะไรยังไงไหมคะอ๋อไม่ค่ะหนูก็รู้สึกว่าหนูก็เป็นตัวหนูไปเลยใช่ค่ะจบแล้วเป็นไงบ้างคะก็ดีใจค่ะรู้สึกว่าในที่สุดเราก็ได้ปริญญาตรีมาครอบครองกับการเรียนทั้งนี้ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเป็นไงคะแบบมันหนักมันก็ค่อนข้างหนักเลยค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าดีที่เราเรียนตรงสายมันก็เลยค่อนข้างที่จะแบบโอเคมันพอเราเหมือนแบบอะไรที่เราถนัดเราก็จะไปได้ค่อนข้างเร็วค่ะระหว่างทางมีเหนื่อยบ้างโอ้ยเหนื่อยตลอดเลยค่ะ แต่ว่าฉุดใจเรายังไงบอกให้กับก้าวแบบว่าชนะเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรอีก2ปีก็จบอีก1ปีก็จบกับการเรียนเราหวังว่าจะมาแบบมาใช้อะไรยังไงบ้างคะต่อยอด
พอเรียนแล้วเราแอบรู้สึกว่าถ้าถึงจุดนึงเราอาจจะแบบอิ่มตัวกับแบบเบื้องหน้าเราอาจจะแบบผันตัวไปทำเบื้องหลังก็ได้ค่ะจริงๆอยากทำอะไรคะสำหรับงานเบื้องหลังถ้างานเบื้องหลังอ่ะจริงๆอยากแบบเป็นผู้กำกับค่ะแต่มันอาจจะยากไปหน่อย เป็นฝันใช่ทำไมถึงอยากทำผู้กำกับเพราะรู้สึกว่าเวลาเราดูคนเล่นแล้วเรารู้สึกว่าแบบถ้าเขาเล่นไปตามที่เราคิดนะมันน่าจะสนุกน่าดูของการทำงานเบื้องหน้ากับเบื้องหลังมันก็จะแตกต่างใช่แตกต่างกันเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนเรียนเนี่ยเราก็เหมือนได้ทำงานเบื้องหลังเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าโหเวลาเราทำงานเนี่ยเราต้องตั้งใจนะเพราะว่าพี่ๆเบื้องหลังเขาต้องเหนื่อยกันมากๆแน่เลยเพราะขนาดเราทำเองเรายังเหนื่อยเลยค่ะต่อยอดยังไงบ้างไหมคะสำหรับแบบเราวางแผนไว้ยังไงบ้างแบบขอพี่นาดาวทำงานได้ไหมก็ตอนนี้ยังทำเบื้องหน้าอยู่ก่อนแล้วกันค่ะเบื้องหน้าก็รู้สึกว่ายังลุยเบื้องหน้าได้ไม่เต็มที่อยากแบบอยากลองลุยมากกว่านี้แล้วถ้าวันนึงถ้ามีโอกาสอาจจะแบบลองทำเบื้องหลังดูค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ